นี่ส่วนตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวย้ายที่กันนิดนึงนะฮะดำน้องเห็ดน้ำแข็งมาตรงกลางนะครับสกิลอีทำการกระจายนะครับโดยน้องเห็ดใส่ลมนะฮะแล้วก็สกิลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมฟังกัสมิชชันนี้ครับในวันที่3กันแล้วนะครับในวันนี้เองนะฮะเขาก็จะทำการปลดในส่วนของด่านนะครับน้องเห็ดใหม่แล้วก็เสาใหม่โดยที่ด่านที่ปลดในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่าปาการน้ำเหนือเขตแดนครับสำหรับด่านนี้เนี่ยครับจะมีศัตรูใหม่นะครับโดยที่ตรงส่วนของศัตรูคนนี้จะมีความสามารถในการสร้างเกาะธาตุน้ำนะฮะย้ำอีกทีนะฮะสร้างเกาะธาตุน้ำให้เพื่อนๆของเขานะครับซึ่งฝั่งเราเองเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของน้องเห็ดที่ปลดใหม่เหมือนกันโดยในงานนี้นะฮะเขาจะมีชื่อว่าระเบิดเยือกแข็งครับมีความสามารถในการสร้างฟิวน้ำแข็งรอบตัวนะครับแต่ต้องกดอีนะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยกว้างพอสมควรเลยส่วนอีกคนนึงนะฮะจะมีชื่อว่าเห็ดจอมขมังเวทครับเขาจะมีความสามารถในการฮิวเป้าเดี่ยวครับโดยที่เงื่อนไขเนี่ยคือทำการโจมตีให้ครบ3ครั้งนะครับทั้งนี้สกิลอีของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นการโจมตีรัวๆเลยจำนวน5ครั้งนะครับทีนี้เราไปว่ากันที่จัดทีมผ่านด่านบ้างนะครับสำหรับการจัดทีมผ่านด่านในวันนี้เนี่ยครับซักเซสชันของผมนะครับคือให้นำน้องเห็ดตัวใหม่นะครับที่เป็นท่าน้ำแข็งไปด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยครับจะแนะนำนะครับเป็นเห็ดเป็นชุดเก่าก่อนนะครับจะไม่ได้แนะนำนะครับในการนำเห็ดธาตุไม้เข้ามานะครับตรงส่วนนี้นะก็จะเป็นเห็ดชุดนี้นะฮะก็สำหรับด่านในวันนี้เองนะฮะตรงส่วนของเสาพวกนี้ครับเริ่มแรกจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ห่างกันพอสมควรเลยเนี่ยครับมันก็เลยทำให้การใช้สกิลของเราเนี่ยครับอาจจะโดนเต็มที่แค่2เสานะครับอันนี้เราก็บังคับน้องเห็ดนะครับให้ไปโดนนะครับอันนี้นะไปโจมตีนะฮะบังคับน้องเห็ดนะครับให้โจมตีนะครับไปที่เสาเดียวกันก่อนนะครับอันนี้นะก็จะได้จบเร็วๆนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมสลับใช้สกิลก่อนนะฮะนี้เราเปลี่ยนโพสิชันกันหน่อยนะครับนำน้องเห็ดนะครับแช่แข็งนะครับมาอยู่ตรงนี้นะจะได้โดนทั้งหมดด้วยกัน2เสานะฮะนี้เราก็เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเห็ดนะฮะมายำเสานี้ก่อนนะครับจะได้เกิดเสาใหม่นะฮะผมคุมผิดนะฮะฮิวกันสักเล็กน้อยนะครับนี่เราทำลายนะครับในส่วนของเสาเล็กก่อนนะฮะถ้าทำลายเสาใหญ่เลยเนี่ยครับมันจะทำให้เขาสร้างโล่นะครับค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรเลยแหละนี่ก็ค่อยๆไปนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยครับผมลองปฏิกิริยาแช่แข็งนะครับคือฮิตนะฮะที่มันทำไปเนี่ยมันทำดาเมจนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันมีดาเมจส่วนเสริมไหมมันมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันดูค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของการที่ปกติเราแช่แข็งเนี่ยครับมันจะทำให้มอนหยุดชะงักใช่ไหมครับซึ่งพอมันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนนะฮะเหมือนจะไม่ค่อยได้เกิดอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นเคสแบบเหมือนแค่แบบมีการแช่แข็งเกิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเสาเนี่ยครับมันดูไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมันมีการที่เขาเนี่ยครับลดในเรื่องของระยะเวลาการโจมตีเนี่ยครับลงไหมหมายถึงว่าช้าลงไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะทีนี้จังหวะนี้เนี่ยครับผมจะใช้ในส่วนของการกระจายนะครับในการที่สร้างดาเมจนะครับแล้วก็พอยต์โพสิชันนะครับน้องเห็ดมาตรงนี้นะเนี่ยฮะพยายามเอาให้โดนมากที่สุดนะครับนี่ก็สกิลไปนะครับนี่ส่วนตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวย้ายที่กันนิดนึงนะฮะนำน้องเห็ดน้ำแข็งมาตรงกลางนะครับสกิลอีทำการกระจายนะครับโดยน้องเห็ดใส่ลมนะฮะทำคอมโบกันไปนะฮะสกู๊นะฮะตะกี้มือลั่นนะครับไปกดผิดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทันอยู่ครับนี่นะฮะโอเคเรียบร้อยไปนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลนะฮะที่เราจะเจอในวันนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับเงื่อนไข3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกกำจัดตรงส่วนของเสาทั้งหมดได้ไปหมดเต็มนะครับเงื่อนไขที่2นะฮะอันนี้นะครับ
จะเป็นการที่ฟังกัสของเราเนี่ยครับเหลืออย่างน้อย2ตัวนะครับห้ามตายเกินนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ทำการท้าทายนะครับไม่เกินทั้งหมดด้วยกัน4นาทีก็จะได้ของครบไปนะครับอันนี้นะฮะก็คลิปนี้นะฮะจะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ